ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยผมเราเนี้ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งของนี้นะผมที่ผมพามารับกันนะคือเดมอนกอกอนะผมหรือว่าหัวปีศาจอันนี้นั่นเองนะเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกกันทั้งหมด20,000 ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปแล้วผมประมาณ120 ชิ้นนั้นเพื่อนส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นในวันนี้นั่นก็คือแมปสเตงเกอร์ติงนะผมซึ่งหน้าตาแมปและเควสก็มีละบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับเอาแล้วผมหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนใครที่เคยเข้ามาแมปนี้เมื่อวานเนี่ยอันนี้เพื่อนๆสามารถไปวาร์ปรอที่ผมล็อบบี้ได้แล้วผมส่วนใครที่เพิ่งเคยเข้ามาใหม่เลยเนี่ยอันนี้เพื่อนๆจะถูกการฝึกสอนแบบผมนะอันนี้ก็แป๊บหนึ่งนั้นเพื่อนก็ทําตามปุ่มไปเรื่อยๆนะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดไปทีนะผมตอนที่ผมอยู่หน้าเครื่องบินเลยแล้วกันนะผมอ่ะพอมาถึงตรงนี้นั้นเพื่อนฟังช้าๆฟังช้าๆนั้นเพื่อนใครที่ถึงตรงนี้นะผมคนไหนที่ยังมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่บนหัวของคนนี้นั้นเพื่อนให้เพื่อนมาคุยกับคนนี้ก่อนนั่นเองนั้นเพื่อนไม่งั้นเนี่ยเพื่อนจะไม่สามารถไปรับเควสได้นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมบอกนะว่าตรงไหนนั้นเพื่อนเมื่อกี้ผมแปดชิปมาละเขินเลยบอกเลยอ่ะก็มาคุยกับคนนี้ก่อนหนึ่งทีนั้นเพื่อนแล้วเสร็จแล้วขออนุญาตวิ่งไปดูเควสของเราก่อนเลยผมเควสตัวนี้นะนี่เลยครับผมเควสของเราผมบอกว่าเขาให้เราทําการเอิร์นแบตเรดิโอเลเบลตรงนี้นะผมซึ่งเรดิโอเลเบลตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องไปเล่นอีกเกมหนึ่งนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปทำนะผมส่วนวิธีการไปนะผมอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะยังไม่สามารถวาร์ปไปได้นั่นเองนะเพื่อนซึ่งที่เราจะต้องไปนะผมวันนี้นะก็คือตรงนี้นั้นเพื่อนฮาวคินตรงนี้นะผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะตรงนี้นั้นเพื่อนให้เพื่อนวิ่งตามผมมาได้เลยนะครับอ่ะพอออกมาตรงนี้ใช่ไหมคนไหนที่รับเควสคุยคนนี้เสร็จปุ๊บให้เพื่อนเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะผมอ่ะจากนั้นให้เพื่อนเลี้ยวขวาตามป้ายมาเลยนะผมตรงนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนวิ่งลงถ้ำแล้วก็วิ่งต่อได้เลยนะครับพอมาถึงตรงนี้นะเพื่อนให้เพื่อนเลี้ยวมาตรงนี้นะผมอ่ะเลี้ยวมาเสร็จแล้ววิ่งตรงนั้นเพื่อนแยกหนีวิ่งตรงพอชนตรงนี้ปุ๊บให้เพื่อนเลี้ยวซ้ายนะผมงงไหมไม่งงนั้นเพื่อนอ่ะเสร็จแล้วนะผมก็ชิดซ้ายมาเพื่อนๆจะเห็นคนนี้ยืนอยู่นั้นเพื่อนซึ่งคนนี้ก็คือเควสที่เราต้องมารับกันนั่นเองนะผมเพื่อนๆต้องมารับเควสก่อนนั้นเพื่อนไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถรับของชิ้นนี้ได้นั่นเองนั่นเพื่อนอ่ะพอมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถคุยได้เลยโอเคคุยได้เลยครับผมอ่ะอันนี้ก็กดอัลโซได้เลยแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็กดสีเหลืองไปนะผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนทําการคุยอีกหนึ่งทีนะผมเควส accept เรียบร้อยนั้นเพื่อนก็ให้เพื่อนทําการกดคุยอีกหนึ่งทีแล้วก็กดวาร์ปไปได้เลยนะผมตรงนี้นะโอเคขออนุญาตวาร์ปเลยละกันไปโอเคพอมาถึงตรงนี้นั้นเพื่อนผมแนะนําว่าเปิดเสียงครับผมเพราะตัวเองอ่ะขออนุญาตเปิดเสียงก่อนเลยนะผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นไม่ไหวเพราะผมบอกเลยผมตายเป็น10 รอบอ่ะอ่ะเปิดเสียงเรียบร้อยขออนุญาตวิ่งเข้าห้องเลยละกันนะผมจะขออนุญาตไปคนเดียวนะเรียบร้อยครับผมพอเข้ามาตรงนี้นั้นเพื่อนฟังช้าๆนะผมอันนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่ารีบเก็บของนะผมนี่นะเห็นไหมรอให้ข้างล่างนะผมตรงไอ้ผู้ชายคนนี้เขาพูดเสร็จก่อนนั้นเพื่อนถึงเพื่อนๆนะเข้าไปเก็บของนั่นเองนั้นเพื่อนไม่งั้นเนี่ยเควสของเพื่อนจะไม่ขึ้นนั่นเองนะผมงงไหมไม่งงนั้นเพื่อนเนี่ยรอเขาหายไปงี้เสร็จปุ๊บให้เพื่อนวิ่งไปเก็บวิทยุก่อนหนึ่งทีนั้นเพื่อนเควสก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะผมเพื่อไปได้รับแบตนี้มาอีกหนึ่งทีนะผมแล้วหลังจากนั้นเพื่อนให้เพื่อนนะผมมาเก็บฐานตรงนี้นะเควสของเพื่อนนะผมก็จะขึ้นเป็น1/4นั่นเองนั้นเพื่อนนี่เลยครับผม1/4นะอ่ะแล้ววิธีการรับอีก3 ชิ้นนั้นเพื่อนให้เพื่อนวิ่งตามผมมาได้เลยนะครับอ่ะเก็บนี้ไปก่อนเจออะไรเก็บไปนั้นเพื่อนโอเคมาถึงวาร์ปเข้าประตูเหลืองตรงนี้มาให้เพื่อนวิ่งมาเก็บกุญแจตรงนี้ก่อนนะผม1 ทีนะปึ๊บอ่ะถึงเพื่อนเนี่ยจะสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้นั่นเองแล้ววิธีการที่เราจะต้องไปหาของอีก3 ชิ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อยๆเล่นนั้นเพื่อนเพราะผมเนี่ยตายหาประมาณ10 เกือบ 20 รอบอ่ะเข้ามาเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกครับผมอ่ะอันนี้เราก็ขออนุญาตไขประตูเลยละกันเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปเก็บชิ้นที่2นะผมพอออกห้องปุ๊บให้เพื่อนวิ่งตรงได้เลยนั้นเพื่อนพอตรงเสร็จแล้วปุ๊บให้เพื่อนรีบเลี้ยวขวานะผมเฮ้ยกลัวอ่ะเข้าห้องตรงนี้นั้นเพื่อน F0 ตรงนี้ครับผมโอเคเนี่ยผมชิ้นที่2เราจะอยู่ตรงนี้นั้นเพื่อนโอเคก็เป็น2/4นะผมแล้วหลังจากนั้นนะผมชิ้นที่3นะมีไหมไม่มีวิ่งตรงออกมานะผมเฮ้ยมันผมเจอโจทย์มีไหมระวังดีๆนั้นเพื่อนไอ้พวกห้องตรงนี้นะมันชอบมีแบบไอ้ปีศาจมาแล้วผมมาสิมาไหมโอเคไม่มาผมจะขออนุญาตวิ่งต่อนั้นเพื่อนไปเร็ววิ่งสุดปุ๊บให้เพื่อนเลี้ยวขวา1 ทีนั้นเพื่อนโอเคสวยงามเฮ้ยกลัวแล้วก็เข้าห้องนี้นั้นเพื่อน NP ตรงนี้ครับผมอ่ะชิ้นที่3ของเราจะอยู่ตรงนี้นะแล้วหลังจากนั้นผมชิ้นที่4นะให้เพื่อนวิ่งตามผมมาอีกทีนะผมอ่ะเข้าประตูเหลืองตรงนี้มานั้นเพื่อนปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนเลี้ยวขวามาผมอุ๊ยขวาเนี่ยเราตรงยาวอย่างเดียวนั้นเพื่อนอุ๊ยชิบหายละมันวิ่งกลับปึ๊บขออนุญาตแอบขออนุญาตดูวาร์ปวัยรุ่นไม่ใจร้อนไปซะพี่โอเค
ไปยังโอเคไปแล้ววิ่งต่อนั้นเพื่อนเฮ้ยวิทยุดังเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นั้นเพื่อนโอเคเนี่ยผมชิ้นที่4ของเราจะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเก็บ2นาทีก็เสร็จแล้วนั้นเพื่อนเล่นรอบเดียวเนี่ยพยายามเล่นให้มันผ่านนะผมอย่าทำเหมือนผมนะเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะก็จะผ่านนั้นเพื่อนอ่ะเห็นไหมขวามือเพื่อนๆได้แบตมาแล้วอันนี้เพื่อนๆสามารถวิ่งไปตายได้เลยนะผมตรงนี้นะฆ่าผมทีพี่ชายโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะตัดเราไปที่ล็อบบี้นั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ล็อบบี้อีกทีนึงนะครับเอาแล้วผมพอมาถึงตรงนี้นั้นเพื่อนจริงๆเนี่ยเราสามารถกดออกได้เลยนะผมแต่จริงๆเนี่ยผมไม่อยากแนะนำให้กดออกเพราะบางทีเนี่ยผมกดเข้า Netflix ไม่รู้ผมเป็นคนเดียวไหมนั้นเพื่อนอันนี้ให้เพื่อนวิ่งเข้าประตูตรงนี้มาแทนนะผมเขาจะวาร์ปไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมนั่นเองนั้นเพื่อนผมบอกเลยผมเข้าเกม Netflix เป็นเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะขออนุญาตในคำหยาบนั้นเพื่อนขออนุญาตจริงอ่ะแม่งเข้าเกมแล้วแมปก็ไม่โหลดให้ผมนะเพื่อนผมหงุดหงิดอ่ะแต่เข้าอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานั้นเพื่อนใครที่มีปัญหาเนี่ยเพื่อนสามารถทำวิธีแบบผมก็ได้นะผมอ่ะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ถึงตรงนี้ปุ๊บให้เพื่อนกดเพย์ตรงนี้ทางด้านซ้ายมืออีกหนึ่งทีนะผมอ่ะกดเพย์ไปได้เลยอ่ะแล้วพอมาถึงตรงนี้นั้นเพื่อนอันนี้นะผมเพื่อนๆเนี่ยสามารถวาร์ปไปได้นั่นเองนั้นเพื่อนจำเช็คพอยท์ที่ผมบอกให้เพื่อนเหยียบไปตอนแรกได้ไหมอันนั้นเนี่ยถ้าคนไหนที่ยังไม่เหยียบเนี่ยอันนี้เพื่อนๆต้องวิ่งไปใหม่ผมส่วนคนไหนที่วิ่งไปเหยียบแล้วอันนี้ให้เพื่อนกด Netflix ตรงนี้ผมทางด้านซ้ายมือตรงนี้นั้นเพื่อนนี่เลยไฟแมร์ฟอร์เรสต์ตรงนี้ก็กดวิสิตได้เลยนะครับผมเขาก็จะวาร์ปเรามาตรงนี้นั้นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนวิ่งมาคุยกับคนนี้นั่นเองนะเพื่อนคุยปุ๊บได้ของปั๊บเลยนะผมก็ทำง่ายๆนั้นเพื่อนทำประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วถ้ารอบเดียวผ่านนั้นเพื่อนผมย้ำนะผม5นาทีเสร็จแน่นอนถ้ารอบเดียวผ่านนะผมอ่ะเสร็จแล้วกดส่งได้เลยนะผมเรียบร้อยโนพร้อมแบมโอเคจากนั้นของก็จะเด้งลงมาอย่างนี้นะเพื่อนกดรับกันไปได้เลยครับผม0บาทนั้นเพื่อนสวยงามครับผมอ่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมน้ำเดือนเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปดูสักนิดละกันว่าเราเนี่ยได้เลขเที่ยวไหนแล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับอ่ะเนี่ยผมเขาจะอยู่ในส่วนของแอคเซสซอรี่ส่วนหัวนั่นเองนั้นเพื่อนขออนุญาตใส่เลยละกันโอ้โหเป็นไงตัวอะไรก็ไม่แล้วอ่ะขออนุญาตดูเลขครับผมเลขที่ออกคือโอเคครับผม304ของก็ยังเหลืออีกประมาณเยอะเลือกแจก 20,000 เหลือ19,000ก็ประมาณนี้ละกันนะเพื่อนสำหรับของฟรีนะผมเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับได้ต่อก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะใครที่อยากได้ของชิ้นนี้ยังไงก็อย่าลืมรีบเข้าไปทำกันนะผมก่อนของมันจะหมดนะจ๊ะ